นิจิวามินาซังวาตาชิวากัสซังเดสสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการแนะนำตัวนะคะมันจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะคำแรกนะคะก็คือคำนี้เลยค่ะคำว่าฮาจิเมมาชิเตะนะคะแปลว่าการที่แบบว่ายินดีที่ได้พบกันเป็นครั้งแรกนะคะแสดงว่าคำเนี้ยจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่เจอกันครั้งแรกนั่นแหละค่ะโอเคค่ะทุกคนได้เรียนรู้คำนี้ไปแล้วใช่ไหมคะนี่งั้นมาดูคำต่อไปกันเลยค่ะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าวาตาชิวะตึดึดเดสนะคะแปลว่าฉันนะคะก็คือตึดึดค่ะอะไรประมาณนี้นะคะเราก็สามารถใส่ชื่อของตัวเองไปได้นะคะก็คือวาตาชิวะกัสซังเดสก็คือฉันชื่อว่ากัสนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากคำว่าฉันนะคะหรือว่าวาตาชิเนี่ยยังมีอีกคำนะคะที่สื่อถึงความหมายได้เหมือนกันนะคะก็คือคำว่าโบกุค่ะคำว่าโบกุนะคะก็แปลว่าผมนั่นเองผมนี่นะคะใช้ได้แค่ผู้ชายเท่านั้นค่ะส่วนคำว่าวาตาชินะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนั่นเองค่ะก็คำนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองนะคะว่าฉันชื่ออะไรอาจจะแบบว่าแนะนำก็ได้ค่ะว่าอยู่ปีไหนแบบถ้าสมมติว่าเรียนอยู่นะคะก็บอกว่าอาจจะพูดได้ค่ะว่าอยู่ปีไหนอยู่มออะไรนะคะส่วนถ้าสมมติทำงานแล้วก็สามารถบอกได้ว่ามาจากบริษัทไหนแบบอยู่แผนกอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถแนะนำตัวตรงวาตาชิหรือว่าบุกุตรงนี้ได้เลยค่ะพอแนะนำตัวปุ๊บก็ลากยาวไปเลยค่ะพอเราแนะนำตัวเสร็จนะคะเราก็ต้องทำการฝากเนื้อฝากตัวนะคะการฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคะในญี่ปุ่นค่ะการฝากเนื้อฝากตัวนะคะก็คือการที่แบบว่าเราจะอยู่กับกลุ่มนี้หรือว่าเราจะอยู่กับเขาไปอีกนานนะคะก็แบบขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเวลามีปัญหาอะไรก็ขอให้ช่วยๆกันอะไรประมาณนั้นแหละค่ะซึ่งคำนี้นะคะก็คือคำว่าโยโรชิกุโอเนกายชิมัสนะคะคำว่าโยโรชิกุโอเนกายชิมัสนะคะแปลว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะหรือว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพอเราแบบทักทายกันมาเสร็จแล้วนะคะเราก็อยากจะบอกลาค่ะคำว่าบอกลาทำยังไงนะคะก็คือแบบที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีคำว่าบายบายเหมือนกันนะคะคำว่าบายบายอะไรที่เราพูดกันบ่อยๆเวลาแบบเจอเพื่อนนัดกันคุยกับเพื่อนนัดกินข้าวกับเพื่อนนะคะพอคุยกันเสร็จก็บายบายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าบายบายเนี่ยบายบายกับบายบายนะคะก็ต่างกันนิดเดียวค่ะก็สามารถใช้แทนกันได้เหมือนกันค่ะก็นอกจากคำว่าบายบายนะคะถ้าสมมติทางการหน่อยก็ซาโยนาระนะคะซาโยนาระนะคะก็แปลคำว่าลาก่อนนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือการแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะก็นอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำคลิปต่างๆนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครคิดว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่เลยค่ะภาษาญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ง่ายและรอคุณจะเรียนรู้มันในวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ